บิ๊กตู่ประนามสามนิ้วพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วพวกมนุษย์ขาดสติไร้สำนึกนายกฉุนซัดฝีมือมนุษย์พวกขาดสติขาดสามัญสำนึกพ่นสีสเปย์กำแพงวัดพระแก้วยกเลิกม .112 ถามกลับใครพ่นหน้าบ้านตัวเองยอมไหมยันตำรวจใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังที่สุดพอใช้มากกลับหาว่ารังแกประชาชนวอนสื่อต้องช่วยกันให้ดีขึ้นแก้กันให้ตาย กี่นายกก็ทําไม่ได้ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เหตุการณ์พ่นสีกําแพงวัดพระแก้วเพื่อแสดงออกถึงการยกเลิกมาตรา1นึ1ว่าผมได้ย้ําและสั่งการไปแล้วกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละแล้วมนุษย์บางคนก็ขาดสติเข้าใจกันหรือยังและบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเฝ้าทั้งหมดแต่คนเรามันต้องมีสำนึก ไม่เช่นนั้นตำรวจเขาก็ต้องวางเรียงรายทางทั้งหมดถ้าประชาชนคนในชาติไม่รักไม่สามารถขีกันมันทำอะไรเขาไม่ได้หรอกมันก็จะแย่ไปเรื่อยๆถ้าปล่อยปะะละเลยซึ่งทางตำรวจเองก็พยายามใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังที่สุดใช้มากไปก็หาว่ารังแกประชาชนใช้น้อยไปก็หาว่าไม่เด็ดขาดแล้วจะให้ทำอย่างไรล่ะสื่อก็ต้องช่วยกันมันควรหรือไม่ที่ไปทำอย่างนั้น ถ้าใครไปพ่นหน้าบ้านตัวเองยอมไหมถ้าเราไม่ยอมก็ต้องไปเตือนพวกเขาเหล่านั้นสิไม่ใช่เสนอข่าวว่าไอ้นี่ไปทำโน่นไอ้โน่นไปทำนี่ไอ้นี่ขัดแย้งกันอย่างนี้หรือไอ้นี่ไปขัดแย้งกับทางนั้นมันก็อยู่กันอย่างนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแก้กันให้ตายกี่นายยกก็ทำไม่ได้